วัสดีค่ะแพทย์หญิงตุลยาตั้งศิริพัฒน์จากดร.ตุลยาคอมมูนิตี้นะคะมีคำถามถามกันมาเสมอเลยค่ะว่าถ้าเป็นกระจกตาเป็นแผลหรือเป็นแผลที่กระจกตานั้นสามารถทำเลสิกได้หรือไม่นะคะเป็นแผลที่กระจกตาเนี่ยขึ้นกับว่าเป็นมากหรือน้อยค่ะนอกจากเป็นมากหรือน้อยนั่นคือความลึกบนตัวกระจกตาแล้วนะคะอีกอันนึงที่สำคัญไม่ยิ่งหย่อนกว่ากันคือตำแหน่งที่เป็นว่าเป็นที่กลางตาหรือว่าโดยรอบข้างนอกนะคะถ้าเกิดว่าเป็นเยอะตำแหน่งเป็นอยู่กลางตาบางครั้งอาจจะต้องเลือกวิธีที่ไม่ใช่กลุ่มที่ใช้เลเซอร์ทำไมเหรอคะเพราะว่าเลเซอร์ที่ใช้ยิงหรือเฟมโตเซคันด์เลเซอร์ที่ใช้ยิงในการเปิดแฟลปหรือว่าทำรีเล็กซ์สมายนั้นเนี่ยมีข้อกำหนดว่าต้องยิงในกระจกตาที่ใสไม่มีความขุ่นหรือถ้าขุ่นก็ขุ่นเพียงน้อยๆเท่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นในคนที่มีแผลเป็นที่กระจกตาแบบเป็นเยอะหรือตำแหน่งที่อยู่กลางตาก็ไม่ควรที่จะเลือกวิธีเฟมโตเซคันด์เลเซอร์หรือรีเล็กซ์สมายซึ่งอันนี้เนี่ยก็คือใช้เลเซอร์ที่ต้องอยู่บนกระจกตาที่ใสอ้าวแล้วทำอะไรดีเล่ามีวิธีที่ทำได้ค่ะวิธีที่ทำได้อยู่ที่ PRK และเลสิกและเลสิกนั้นก็เป็นการใช้ใบมีดตัดซึ่งใบมีดนั้นจะสามารถตัดผ่านแผลเป็นได้นะคะตอบคำถามของท่านที่ถามเข้ามาว่าหากเป็นแผลเป็นแล้วทำวิธีอะไรได้ก็เหลือเพียง PRK หรือเล็กสมายแต่ถ้าแผลเป็นแผลเป็นที่น้อยๆหรืออยู่ในตำแหน่งที่อยู่นอกรอบนอกหรือบริเวณ peripheral ของกระจกตาอันนี้ก็อาจจะเลือกเฟมโตหรือรีเล็กได้มาตรวจดูนะคะจะได้รู้ว่าวิธีใดเหมาะกับแผลเป็นของคุณนะคะวันนี้เรื่องราวดีๆความรู้เกี่ยวกับการรักษาสายตาเกิดขึ้นที่นี่ดร.ตุลยาคอมมูนิตี้นะคะวันนี้หมอขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ